เราจะมาเรียนในรายวิชาภาษาจีนกับหลอกซื้อแคทนะคะวันนี้หลอกซื้อจะมาสอนเรื่องอาหารจีนในใครเคยกินอาหารจีนมั่งอาหารจีนมีอะไรมั่งคะยกตัวอย่างก็คือหัวกัวเป่ยจิ้งข่าวหยาในใครเคยกินไหมคะเจียวจื้อคืออะไรบางคนอาจไม่รู้ว่าเจียวจื้อแปลว่าอะไรเป่ยจิ้งข่าวหยาแปลว่าอะไรเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันเลยนะคะนักเรียนเห็นเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปอาหารใช่ไหมคะอาหารจีนอาหารจีนภาษาจีนจะพูดว่าจงกัวไช่จงกัวไช่ก็คืออาหารจีนถ้าแบ่งเป็นจงกัวคืออะไรแยกเป็นตัวจงกัวคือประเทศจีนใช่ไหมคะใช่ก็คืออะไรใช่ก็คือผักถ้ามารวมกันแล้วจงกัวใช่ก็คืออาหารของประเทศจีนนั่นเองค่ะคำแรกติ๊กอีเกอร์นักเรียนเห็นเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปเกี๊ยวหรือรูปซาลาเปาหรือรูปขนมจีบคะเป็นรูปเกี๊ยวนะคะติ๊กอีเกอร์เกี๊ยวภาษาจีนออกเสียงคำว่าเจียวจื้อเจียวจื้อแปลว่าเกี๊ยวนะคะติเออร์เกอร์เห็นเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปผลไม้หรือว่าเป็นรูปขนมจีบหรือว่าเป็นรูปซาลาเปานะคะซาลาเปาภาษาจีนออกเสียงว่าเปาจื่อเปาจื่อแปลว่าซาลาเปานะคะติซานเกอร์นักเรียนเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปข้าวหรือว่าเป็นรูปเส้นข้าวสวยใช่ไหมคะข้าวที่เรากินทุกวันใช่ไหมคะข้าวสวยภาษาจีนออกเสียงว่าหมี่ฟ่านหมี่ฟ่านแปลว่าข้าวสวยต่อไปที่ซื่อเกอร์เนี่ยเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเป็นรูปข้าวผัดหรือว่าเป็นรูปสุกี้นะคำว่าเมี่ยนเถียวก็คือบะหมี่หรือว่าก๋วยเตี๋ยวเรานี่เองเถียวคือเส้นนะคะบะหมี่หรือก๋วยเตี๋ยวต่อไปอันนี้เป็นรูปอะไรนะคะเป็นรูปหัวกัวหัวกัวคืออะไรรู้ไหมก็เหมือนสุกี้บ้านเราสุกี้ชาบูภาษาจีนออกเสียงว่าหัวกัวหัวกัวก็คือสุกี้ค่ะต่อไปนักเรียนไม่รู้นะคะไหนใครชอบกินผักเป็นรูปผักใช่ไหมคะผักแล้วอะไรเป็นผัดผักไหมหรือว่าผักทอดเป็นผัดผักนะคะผัดผักภาษาจีนพูดว่าฉ่าวไช่ฉ่าวไช่ฉ่าวก็คืออะไรคะฉ่าวก็คือผัดไช่ก็คือผักผัดผักนะคะฉ่าวไช่คือผัดผักต่อไปข้างในเป็นรูปนะคะเป็นรูปเป็ดหรือว่ารูปไก่หรือว่ารูปนกคนจีนเขานิยมกินมากเลยนะคะไปเที่ยวปักกิ่งต้องได้กินสิ่งนี้นะคะเป็ดปักกิ่งภาษาจีนจะพูดว่าอะไรนะคะเป่ยจิ้งข่าวหยาเป่ยจิ้งข่าวหยาเป่ยจิ้งแปลว่าอะไรเป่ยจิ้งก็คือปักกิ่งข่าวคือย่างหรือปิ้งหยาก็คือเป็ดเป่ยจิ้งข่าวหยามารวมกันแล้วคือเป็ดปักกิ่งค่ะหรือเป็ดย่างนั่นเองต่อไปคำสุดท้ายอันนี้คำว่าอะไรคะไม่รู้ดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรที่เราชอบกินตอนเด็กคืออะไรคะข้าวผัดนั่นเองข้าวผัดภาษาจีนพูดว่าฉ่าวฟ่านฉ่าวฟ่านฉ่าวก็คือผัดฟ่านก็คือข้าวรวมกันแล้วฉ่าวฟ่านก็คือข้าวผัดนั่นเองค่ะเราซื้อจะมาพานักเรียนทบทวนคำศัพท์ที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคำแรกคำว่าจงกัวไช่จงกัวไช่แปลว่าอาหารจีนที่เออร์เกอร์เจียวจื้อเจียวจื้อแปลว่าเกี๊ยวนะคะ
第三个包子包子แปลว่าซาลาเปานะคะ第四个米饭米饭แปลว่าข้าวสวยนะคะ第五个面条面条บะหมี่นะคะ第六个火锅火锅แปลว่าสุกี้นะคะ第七个炒菜炒菜ผัดผัก第八个北京烤鸭北京烤鸭เป็ดปักกิ่ง第九炒饭炒饭แปลว่าข้าวผัดนะคะต่อไปเราซื้อจะมีแบบทดสอบให้นักเรียนทำก็คือให้นักเรียนโยงเส้นรูปภาพและชื่อภาษาจีนให้ถูกต้องเราซื้อยกตัวอย่างให้ดูข้อที่หนึ่งนะคะตัวจีนคำว่าเปยจิ้งข่าวหยาจะคู่กับรูปอะไรคู่กับรูปเป็ดปักกิ่งใช่ไหมคะเปยจิ้งข่าวหยาคือเป็ดปักกิ่งเราซื้อให้แบบหัดไปทำส่งเราซื้อก่อน16นาฬิกานะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำแบบทดสอบนะคะบ๊ายบายจ้ายเจี้ยนค่ะแล้วเจอกันใหม่หมิงเทียนเจี้ยนค่ะ